ื่องของกระต่ายขาเดียวเนี่ยก็ในยุคนั้นน่ะการเล่นกระต่ายขาเดียวนี่ต้องเป็นอะไรที่แบบคุณวีเคยเล่นป่ะเหมือนฟิลขี่ม้าส่งเมืองแต่ไม่กระต่ายขาเดียวต้องโดดขาเดียวไปแตะเพื่อนถูกต้องถูกต้องนั่นคือกระต่ายขาเดียวนะครับก็เหมือนเดิมลานวัดก็จะเป็นแต่เล่นกระต่ายขาเดียวเราต้องขีดเป็นวงสี่เหลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมบ้านมีเขตนะครับมีเขตในการเล่นแล้วก็จะแบ่งทีมเพื่อที่จะบางทีก็มาเป็นกลุ่มก็บางทีก็ตกทีละคนมาไล่ในกรอบนั้นถูกไหมครับช่วงที่เราเล่นกันตัวผมก็จะแบ่งเพื่อนผมอ่ะนะทั้งแก๊งมีประมาณ5คนและอีกฝั่งนึงก็อีก5คนนะครับช่วงที่เราเล่นกันนะครับเล่นแต่ตายขาเดียวก็จะมีคนเก่งๆอ่ะมันก็ตายขาเดียวมันแตะได้หมดทุกคนอ่ะมันเก่งอ่ะครับนะครับจนที่เราเล่นกันว่าโอ้โหนี่มันเก่งจังเลยวะในกลุ่มเพื่อนพอส่งออกไปเราก็ไปไล่แตะพอมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งคือมันจะอ่อนที่สุดในกลุ่มอ่ะมันสู้ใครไม่ได้อ่ะมันเหนื่อยนะพี่กิ๊กเนี่ยมันเหนื่อยนะมันวิ่งไล่แตะก็มันไล่แตะเขาไม่ได้อ่ะมันเป็นมันจะส่วนใหญ่มันจะสูงเป็นไม้หนึ่งเสมอเพราะว่าอะไรเพื่อไปล่อให้อีกคนที่ออกมาวิ่งหนีเนี่ยเหนื่อยและไอ้คนที่ต่อไปเนี่ยไปไล่แตะได้อะไรอย่างเงี้ย คนที่เก่งๆมันก็คือมันเหมือนกับมันเล่นแล้วมันนอยอ่ะมันน้อยใจอ่ะครับผมก็ทำไมวะมึงเก่งจังเลยหรือไม่ที่พวกผมเก่งด้วยความเชื่อสมัยนั้นนะคุณมีเราจะมีเด็กสมัยนั้นจะมีพระห้อยคอนู่นนี่นั่นถูกปะครับแล้วเราเอาพานั้นน่ะมาอมอยู่ในป่าแล้วก็เล่นกระต่ายขาเดียวแล้วก็กระโดดวุ้ยแตกนู่นนี่นั่นเพื่อนก็มองพี่สาวโหกูไม่มีพวกพี่สาวแป๊บนึงไอ้การอมพระเนี่ยถ้าในความคิดของวีหรือในช่วงที่วีทำวีเคยมีห้อยตะกรุดเหมือนกันพี่ผมก็อมตะกรุดเพราะว่า1เวลาเรากระโดดเนี่ยไอ้ตะกรุดมันจะตีขึ้นหน้าตีเข้าอกเงี้ยผมก็เลยคาบไว้ไม่ให้มันตีแล้วผมก็เลยเล่นอย่างนั้นอันนี้คือเหตุผลเดียวกันใช่ไหมพี่ใช่แต่จริงๆแล้วด้วยความเป็นเด็กมันไม่ได้คิดอย่างนั้นอ่ะทุกคนก็โม้กับมันไปว่าเนี่ยก็อมพระเนี่ยพระดีเนี่ยพระทำให้ครูวิ่งเร็วนู่นนี่นั่นเข้าใจป่ะขายความเชื่อเลยขายความเชื่อกันเลยแต่จุดตรงนั้นไม่มีใครบอกนะจนเรามารู้กันทีหลังไงเข้าใจป่ะที่อมเนี่ยมันตีเพราะว่าไม่ให้มันตีอกตัวเองมันเจ็บครับไม่หรอกเลยเอาตีอกไม่เท่าไหร่แต่ก่อนผมโดนนี่เข้าหัวคิ้วนี่โอ้โหเป็นห้อเลือดเลยพี่จริงใช่นะครับแล้วเหรียญสมัยนั้นอ่ะเป็นเหรียญกระต่ายอ่ะครับนะน้ำหนักเกาะกับครัวแล้วมันถ้ามันแปะขึ้นมาทีมันน่ารำคาญถูกป่ะล่ะครับเราก็แต่เราก็อ้ำเพื่อนเรากันอะไรอย่างเงี้ยว่าเอ้ยอมแล้วแม่งแรงมีแรงไล่จับอะไรกันหัวหูพวกเนี้ยขี้โกงเออแล้วบ้านหนึ่งไม่มีพระเลยก็คุยกันพ่อกูไม่ได้สะสมพระอะไรไม่มีมึงพวกมึงอีกมันก็เหมือนน้อยๆงั้นเอานี้แล้วเราก็คิดได้อันเดี๋ยวกูพาไปที่นึงไปเอาพระมึงสนใจป่ะเพื่อนบอกที่ไหนวะลุงหมานไงบอกลุงหมานมันก็ปิ๊งเลยลุงหมานนี่โอ้ยในห้องบ้านแกนี่พระเพิ่มเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับแต่เพื่อนบอกเดี๋ยวกูไปขอลุงมานนะครับไอ้พวกผมก็ไม่ได้สนใจอะไรอยู่แล้วว่ามึงไปขอลุงมานแล้วกันนะเราแยกย้ายหลังจากคนนั้นมาวันลุกขึ้นเสร็จปุ๊บไอ้เพื่อนคนนี้กลับมาเลยคราวนี้มาไม่ธรรมดามีพระห้อยมาด้วยเป็นกรอบสี่เหลี่ยมเลยครับนะครับมีผ้าขาวอะคาดคอมาเลยเป็นคล้ายๆเหมือนสายสินแต่ไม่ใช่สายสินนะของคมเดี๋ยวคราวนี้มึงคอยดูกูเดี๋ยวกูจะได้เดี๋ยวกูเป็นไม้แรกเองครับนะครับเพราะนั้นแบ่งทีมกันสิบคนเลยนะข้างละสิบคนนะคุณวีมันลงคนเดียวอ่ะทุกผมไม่ได้เล่นเลยอ่ะครับยืนอยู่ด้านหน้ามองมาเฮ้ย
มันคนเดียว10คนมันไล่แตะคนที่วิ่งเก่งๆนี่พอเสร็จปุ๊บมันชนะรอบแรกเสร็จปุ๊บมันบอกเป็นไงเนี่ยกูได้ของดีมาแล้วครับกูไม่แพ้พวกมึงหรอกมันพยักหน้าไปแล้วพอบอกเสร็จมันเดินออกไปท้าเดี๋ยวฝั่งนู้นน่ะลงมาหมดเลยนะ10คนเดี๋ยวคิดวงที่ใหญ่กว่านี้เลยเดี๋ยวกูจะไล่จับพวกแตะพวกมึงให้หมดเลยครับโอ้ยพวกนั้นก็ไม่ยอมมีคนมาไล่จับมึงนั่นสิมึงขาเดียวกูสองขามึงจะไล่กูทันได้ยังไงถูกปะครับครับเอานั่นแหละมันโดนมือเราสร้อยเอาผ่าเข้าปากอาดูอาเย่งเลยโอ้โหมันไล่แตะเฮ้ยมันไล่แตะที่หมดเลยอ่ะคุณวีไปเอาแรงมาจากไหนไม่รู้เอาเซนส์มาจากไหนไม่รู้บอกพอเสร็จปุ๊บเรากลับมาเป็นไงเฮ้ยมึงไม่เหนื่อยนะเฮ้ยมันเหนื่อยอะไรนี่กูยังไม่ได้ใช้แรงอะไรเลยมันมาพูดอย่างนั้นโอ้นี่ก็มึงเก่งมึงเก่งอะไรอย่างเงี้ยพอหลังจากตอนนั้นเนี่ยไม่ว่ามันจะเล่นเวลาอยู่ในโรงเรียนเวลาเล่นกีฬาอะไรหรืออะไรยังไงครับนะครับมันก็จะอมไอ้ผ่านนี่ของมันอยู่เสมอเฮ้ยซึ่งมันก็ย้ายที่หนึ่งตลอดเพราะผมยังไม่กุ๊กอันเลยอ่ะแล้วจนบอกเฮ้ยมึงไปเอาของลุงหมามาเนี่ยของลุงหมาโอ้โหของดีจริงๆลุงหมาให้มาเปล่าอ้าวมึงเอาไงกูไปหยิบมาไอ้บอกอ๋อไอ้เบมเออไปแท็บมาเลยเหรอไปแท็บของผมฮะไปแท็บของลุงหมามาพอเสร็จโอ้โหช่วงระหว่างที่เราพักทิ้งนั่งกินข้าวกันอยู่แล้วบอกเอ้ยเดี๋ยวกูขอตัวก่อนช่วงที่มันเดินไปที่กูไปเข้าห้องน้ำก่อนช่วงมันเดินกำลังเดินออกไปผมก็มองตามหลังเฮ้ยอยู่ๆอ่ะมันมีเหมือนผู้ชายอ่ะแก่ๆเดินตามหลังมันไปแล้วก็มองเฮ้ยมาจากไหนวะก็เรียกเฮ้ยมีคนเดินตามมึงอ่ะเออไหนไม่มีว่าพอมันหันมาบอกไม่มีก็คือมันก็ไม่มีจริงๆอ่ะนะครับก็คิดว่าเราฝากกันไปก็แล้วกันซึ่งหลังจากตอนนั้นผ่านมาสักช่วงหนึ่งอ่ะเพื่อนผมคนเนี้ยมึงแยกตัวออกจากกลุ่มอ่ะมันดูผิดไปเลยอ่ะตาของมันเริ่มคล้ำตัวมันเริ่มเล็กลงแล้วตอนที่กำลังจะกลับบ้านวันนั้นตอนที่กำลังจะกลับบ้านมันก็บอกเดี๋ยวกูกลับก่อนแล้วก็กูมารับแล้วก็งงอากงมึงมารับอากงมึงตายไปแล้วไม่ใช่เหรอด้วยความเป็นเด็กแล้วก็มองถ้าอากงมารับเราก็เดินตามตู่มันกลับไปแต่สิ่งที่เหลือพอเรามันเดินออกไปนอกโรงเรียนน่ะมีผู้ชายใส่ชุดขาดก้วยใส่เสื้อสีดำเป็นเสื้อมันๆน่ะเป็นสีดำอ่ะคุณวีเอามือแล้วก็จุงเขาจุงมันเดินไปอ่ะหรือว่าจะเป็นอากงมันวะเฮ้ยเจออากงก็อากงมันตายไปแล้วไม่ใช่เหรอทุกคนก็มองหน้ากันจนสุดไอ้เพื่อนคนนั้นอ่ะไม่ได้มาเรียนเกือบอาทิตย์นึงครับจนพวกผมอ่ะไปหามันที่บ้านขอไปหาที่บ้านบอกเพื่อนผมอยู่โรงพยาบาลยังไม่ฟื้นคือแบบเหมือนอาการเหมือนเป็นไข้ตัวร้อนแล้วก็คือซุปผอมมากผอมอ่ะผอมจนแบบหนังเกือบพุ่งกระดูกอะไรอย่างนั้นเลยคุณดูซุปลงไปเลยถูกไหมฮะใช่ครับไอ้เราจะไปเยี่ยมเราเป็นเด็กเราไปเยี่ยมไม่ได้ถูกปะจนผู้ใหญ่ถามพวกเราว่ามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะครับพวกเราก็เลยเล่าให้ฟังว่าเนี่ยก็เนี่ยก็เรื่องปกตินะก็ไม่ได้มีอะไรนี่นาจนบอกว่าไปมันไปเอาของลุงหมานมามันเป็นมวยแพ้ของลุงหมานมาโอ้เข้านั้นแหละผู้ใหญ่ก็เอาไม้ทั้งพ่อแม่ผมพ่อแม่เพื่อนเอาไม้ตีผมใหญ่เสร็จปุ๊บลากพวกผมไปหาลุงหมานเลยอ่ะพอไปหาลุงหมาเสร็จลุงหมาเหมือนแกรู้ว่าไม่ปล่อยให้แม่งตายไปก่อนแล้วก็ค่อยมาหากูล่ะ
สุดท้ายลุงหมานต้องไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลเสร็จเอาไอ้เด็กคนนี้กลับมานะครับมาที่บ้านแกมาทำพิธีนะครับทำพิธีจนตอนที่เอามาทำพิธีเนี่ยไอ้เด็กคนนี้มันดิ้นใหญ่เลยตอนที่ลุงหมานเรากลับมาแล้วก็แกเอาเสียงของแกหรืออะไรเนี่ยมาครอบเป็นตัวโอ้มันดิ้นชักเดาๆเลยอ่ะพูดเป็นภาษาจีนเนี่ยโดยที่ตัวมันเองอ่ะพูดภาษาจีนไม่ได้ครับแล้วพอเสร็จปุ๊บครับมึงจะไปดีๆมึงจะกลับเข้าไปในกรอบดีๆหรือจะให้กูทำลายมือยามึงทิ้งตนเท่านั้นแหละสงบลงครับครับแล้วลุงหมานก็เอาไอ้ที่มันห้อยเอาไว้อะห้อยไว้ที่คอเอาออกมาแล้วก็แกก็เอาพลมมือเสร็จก็ไปวางไว้ในหีบในห้องพักของแกเสร็จแล้วก็ให้เอาน้ำขันน้ำมนต์มากรอกน้ำให้เพื่อนกินเพื่อนผมก็ดีขึ้นนะแล้วก็แยกย้ายแต่พวกผมไม่ได้แยกย้ายกลับพวกผมนั่งอยู่ด้วยแล้วพ่อแม่พวกผมก็อยู่ด้วยทุกคนก็มองหน้าลุงหมานว่าตกลงนี่มันคืออะไรกันแน่มีครับไอ้ที่เพื่อนผมเอาไปอมนะอย่าบอกนะไม่ใช่ของอะไรอ่ะเอากระดูกผีใจโหงบ้าบอขอหอยพ่อแล้วเสร็จไอ้สายสินไอ้ที่ไอ้เส้นสร้อยห้อยคออ่ะทำมาจากผ้าห่อศพผีใจโหงเฮ้ยโอ้โหคือแบบแล้วถ้าโอ้ยด้วยว่าไปขโมยก็เลยไม่มีการแนะนำว่ามันคืออะไรใช่นึกว่าก็คือพออัดออกก็หนัวพระกันทั้งนั้นแหละใช่ไหมล่ะโอ้โหตายแล้วลุงแกว่าไงอ่ะพี่ลุงบอกก็เนี่ยเขาเลยก็เหมือนกับมันเขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาว่าไม่ได้กินข้างในแล้วอะดูดพลังชีวิตไปอะไรอย่างเงี้ยทำให้ตัวสู้ออกมาอย่างที่เราเคยได้ยินกันนั่นแหละครับแล้วทีนี้เพื่อนคนนี้พี่ออกจากโรงพยาบาลมาแล้วเป็นยังไงบ้างหลังจากเอาของคืนไปแล้วพี่ก็ต้องไปผวดให้เขาอ่ะบวชก็คืออยู่ไปเทอมนึงอะหยุดไปหนึ่งเทอมเลยใช่คือซ้ำชั้นเลยแหละแต่เอาจริงๆแต่เอาจริงๆเนี่ยไอ้เรื่องเนี้ยมันไม่เป็นเรื่องนะพี่แต่ว่าเอาจริงๆคือไม่ได้เป็นเรื่องว่าไงเพื่อนๆเนี่ยที่ไปหลอกเขาเนี่ยหลอกจนเพื่อนต้องไปหาของขังมาอมมั่งอ่ะแต่คือจริงๆแล้วคือเราไม่ได้บอกเขาด้วยว่าอมมันเม็ดมันตีหัวกูหูกูโดดครับใช่เนี่ยแหละกระต่ายขาเดียวครับก็เป็นเรื่องที่แบบเอ้ยอันนี้หลอนนะพี่คือถึงผีมันจะไม่ได้มาแบบโบ๊ะบะในเรื่องแต่มันเป็นเรื่องที่แบบเป็นเอฟเฟกต์จากการไปเอาเท่ากระดูกคนตายจริงๆแล้วมันเป็นกระดูกคนตายหรือเป็นเท่ากระดูกคนตายพี่ที่มาเลี่ยมก่อนก็คือเป็นเท่ากระดูกกระดูกผีใต้ของที่นะครับลุงหมาแกไปจัดการมากับปากมาอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเอามาแกะอัดกรอบใช่เพื่อที่รอเวลาที่จะส่งพวกเนี้ยวิญญาณพวกเนี้ยไปสู่สุคติอีกทีนึงก็อ๋อเหมือนเป็นการอ่ะผมเข้าใจแล้วเหมือนเป็นการที่สัปเหร่อเนี่ยไปเอาผีใต้โหงเนี่ยที่เผาแล้วเนี่ยเพื่อไม่ให้ดวงวิญญาณเข้าไปเล่ร่อนไปทำกรรมต่อเนี่ยเอามาเหมือนอัดกรอบไว้แล้วก็ให้อยู่กับเขาบำเพ็ญเก็บบุญแล้วก็ไปเกิดถูกไหมฮะใช่ใช่แต่เพื่อนเราเนี่ยอุตริอยากมีพระอมเหมือนเพื่อนมั่งขอร้อยเลยวะหนึ่งอันนะอมเลยวิ่งกับเพื่อนมีแรงมาจากไหนก็ไม่รู้กลายเป็นหนึ่งคนที่เป็นเขาเรียกไงอ่ะเป็นตัวท็อปของวงการเลยใช่เล่นเกมอะไรเล่นกีฬาอะไรชนะเขาหมดแต่สุดท้ายมันแลกมาด้วยสุขภาพที่โดนดวงวิญญาณผีใต้โหงด้วยดูดพลังไปจนซูบเลยว่างั้นเถอะพี่ใช่
ใช่ครับก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story